ครับตรงนี้เราก็มาถอดตัวถอดตัวนี้ออกถอดน็อตออกตัวถ้าเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ถอดนะครับมันจะตึงนะครับแล้วก็เอาออกยากนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ใช้ค้อนตอกเอาเหล็กให้พอดีกับรูนี่นะครับตอกตึ๊กแค่นี้ก็ออกแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ออกเราก็ต้องถอดน็อตแล้วก็ใช้ตัวดูดออกนะครับอย่าตอกแรงตอกแรงจะทำให้เผาข้างในคดเผาด้านในเนี่ยนะครับคดเผาในก็คือตัวข้ออย่างถ้าข้ออย่างคดแล้วเสียนะครับเครื่องก็เสียเลยแล้วเราจะใส่พันนี้มันก็จะดุ้งสายนะครับใช้ไม่ได้พอเราตัวนี้ออกนะครับเราก็เอาตัวใดที่พร้อมใช้งานนะครับใดตัวนี้จะไม่มีลูกปืนลับอยู่นะครับเขาจะใช้ลูกปืนตัวนี้ตัวในเครื่องเป็นตัวลับนะครับนี้เห็นว่าหมุนไม่มีอะไรประคองนะครับเขาจะใช้ตัวในนี้เราประคองอยู่นะครับเดี๋ยวเราใส่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับตรงนี้เราใส่บิดมาด้านนี้นะครับให้ด้านขาด้านล่างอยู่ด้านล่างครับแล้วเราก็ใส่เอาตัวคลาสที่เราเอาออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยมาใส่นี่ใส่ต้องใส่พร้อมกับแหวนที่เราให้ไป2ตัวนะครับเพื่อหนุนแหวนตัวนี้นะครับที่เราให้ไปเพื่อที่จะได้ขันได้แน่นนะครับเราก็คันนี้เลยน็อตจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมหรือน็อตอันนี้แล้วแต่ที่เราที่ช่างเขาจัดไปให้นะครับแล้วเราก็ลองฉุดเครื่องดูนะครับเบาๆนะครับนี่นะครับถ้ามันสั่นอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เขาคดนะครับเอาคดไปแล้วเดี๋ยวเราแก้ไขเผาก่อนเอาแก้ไขเผาใหม่นะครับเราเอาเครื่องไปแก้ไขเผาก่อนนะครับตัวนี้เผาคดจะใช้ไม่ได้ถ้าเผาคดก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือจะทำให้ตัวเนี้ยมันสั่นนะครับแล้วก็ทำให้คัดเบี้ยวคาดเสียแล้วก็บางทีก็จะทำให้ลวดไหม้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวแม่เหล็กก็เสียด้วยนะครับเราไปแก้ไขกันก่อนครับตอนนี้เราก็แก้ไขเผาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ลองดูอีกทีนึงนะครับใส่เหมือนเดิมเลยนะครับตอนแรกเราอย่าเพิ่งไปติดนะครับบางคนใส่แล้วไม่รู้ว่ามันตรงหรือไม่ตรงไม่ได้ฉุดดูนะครับได้ของไปใหม่ๆนี่เราตื่นเต้นนะครับก็ไปใส่เข้าไปเสร็จแล้ว มันก็ใช้ไม่ได้ครับทีนี้เราไอตัวเนี้ยเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเขาจะประคองอยู่กับตัวเครื่องตัวขอบเครื่องนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะอยู่กับแกนเผานะครับแกนเผาก็จะต้องตรงนะครับไอตัวประคองเครื่องก็ต้องตรงนะครับตรงนี้เราลองหมุนดูก่อนได้นี่นะครับเอาค่อนข้างตรงแล้วนะครับสายนิดหน่อยแต่การสายนิดหน่อยอย่างนี้ก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองประคองตัวนี้ให้ตึงไว้ก่อนตัวนี้เราไม่ได้มีไปให้นะครับไอ้ตัวขันข้างๆเนี่ยอันนี้เราทำเพื่อไทยทำเนี่ยดูมันสั่นเนี่ยตายอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเรามาดูใกล้ๆเลยนะครับนะครับสั่นถ้ามันตายอย่างนี้นะครับเวลาเราเร่งมากๆนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือมันก็จะทำให้ตัวเครื่องสายมากๆนะครับพอสายมากปุ๊บมันก็จะเสียหายนะครับตรงนี้เราใส่เข้าไปแล้ว
แล้วก็ดูตำแหน่งข้างๆดูตำแหน่งไอ้นี่ให้มากไว้ข้างๆใช้ได้ดูตำแหน่งตัวคลาสแล้วก็ตัวด้านในนะครับไม่ติดก็ใช้ได้เดี๋ยวเราลองถอดตัวนี้ออกดูอีกทีหนึ่งพอเราขันเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราลองดึงตัวนี้ออกดูนะครับต้องมีช่องว่างนิดหน่อยนะครับช่องว่างประมาณก้านไม่ขีดนะครับใช้ได้อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็อย่าติดแบบนี้นะครับติดแบบนี้ไม่ได้เราต้องใส่หางเข้าไปก่อนนะครับใส่หางเครื่องใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยให้ครบนะครับค่อยติดเครื่องนะครับตรงนี้เราเอามาให้ดูนะครับถึงการทำงานของการใส่นะครับการประกอบนะครับแล้วก็เพื่อให้เครื่องได้ทำงานได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันสั่นมันสายนะครับก็มีสมาชิกนะครับที่ไม่ใช่ช่างนะครับเอาไปใช้แล้วก็มันสายก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเผามันคดนะครับตรงนี้นะครับเราก็เอาไปประกอบได้เลยตอนนี้นะครับเราก็มาดูขั้นตอนการถอดนะครับขั้นตอนการถอดเวลาถ้าเราต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ไปใส่เครื่องของที่อื่นนะครับเราก็ถอดตัวนี้ออกนะครับขั้นตอนการถอดตอนนี้เราจะมีน็อตไปให้อีกชุดหนึ่งนะครับในชุดของอุปกรณ์เราจะมีน็อตสำหรับถอดไปให้นะครับนี่นะครับแบบนี้จะถอดไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันตึงคลาสตึงนะครับเราก็ถอดเหมือนเดิมนะครับตอกเอาคลาสออกก่อนนะครับอย่าไปดึงตัวนี้ออกนะครับดึงตัวนี้ออกจะทำให้ลวดพังนะครับเราต้องถอดคลาสออกก่อนคลาสไม่ออกนี่นะครับตอกเอาคลาสออกก่อนนะครับห้ามดึงหรืองัดออกนะครับถ้าดึงหรืองัดออกพังแน่นอนแล้วก็ใช้ฮาวน็อตที่เราให้ไปนะครับตัวนี้นะครับขันเข้าไปในแกนเผาขันเข้าไปในแกนเผาเพื่อดูดเอาทุ่นไหนออกนะครับแล้วเขาจะหลุดออกมาง่ายๆนะครับขันเข้าไปในแกนเผาเลยขันเราก็ขันเข้าไปอย่างนี้นะครับขันเข้าไปเลยนี่นะครับมันหลุดออกมาง่ายๆอย่างนี้เองครับดันออกมาปึ๊กเลยนะครับก็จะไม่ทำให้ลวดขาดนะครับเวลาถอดตรงนี้เราแถมให้นะครับรุ่นแรกๆไม่มีแถมไปรุ่นหลังก็จะแถมให้นะครับสำหรับถอดเป็นน็อตสำหรับไว้ถอดนะครับเอาไปใส่เครื่องอื่นนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการประกอบแล้วก็ถอดย้ายเครื่องเอาไปใส่เครื่องอื่นนะครับหรือว่าถอดไม่ใช้นะครับเราก็เอาตัวเดิมมาใส่ได้เหมือนเดิมขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับสวัสดีครับ